สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดี FC สวัสดีชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูคลิปต่อจาก EP ที่แล้วคือ EP ที่แล้วเราได้ตู้ไปเปิดที่บุรีรัมย์นะครับนี่ถ้าใครยังไม่ดูก็เข้ามาที่ช่องสุริยะทัพนี่เลยนี่เป็นตัวอย่างของคลิปที่แล้วนะประมาณนี้เราเติมน้ำมันไปถังนึงกะว่าจะไปกลับให้จบนะครับจบไม่จบเดี๋ยวสรุปที่คลิปนี้นะครับแล้วก็เดินทางไป2คันนะครับกับเสียอนุสรนะไปถึงเสียอนุสรก็ถึงก่อนนะครับเราก็ถึงที่คิวที่2ครับลงตอนบ่ายนะครับแต่ว่าก็ลงแป๊บเดียวนะเสียอนุสรลงเสร็จผมก็ถอยเข้าโกดังแบบนี้เป็นอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการมาครั้งแรกในจังหวัดบ้านเกิดตัวเองเป็นครั้งแรกเลยเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาเดินทางกลับกทม.ไม่ธรรมดาด้วยนะต้องรีบกลับเพื่อที่จะไปรับตู้ไปสาย5ต่อไปรับชมกันเลยเราเดินทางกันกลับด้วยน้ำมันครึ่งถังนะครับเพราะว่าตอนมามันก็เติมเต็มถังที่วางน้อยแล้วก็ตอนนี้หมดครึ่งถังผมว่ามันขากลับมันไม่น่าจะใช้หมดถึงครึ่งถังมั้งนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าน้ำมันครึ่งถังเนี่ยมันกลับได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่แยกแสงรุ่งนะครับตรงนี้ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าอ่านตามป้ายนะครับนี่แยกแสงรุ่งนะครับเรามุ่งหน้าไปที่วงเวียนที่มีรูปช้างนะแล้วเราก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวไปทางนางรองทางที่เรามาเมื่อเช้านะครับวันนี้เรามีความกดดันนิดนึงคือห้ามง่วงห้ามนอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนางรองรับตู้คืนนี้นะครับตู้บนหางน่าจะต้องเอาไปฝากนะแล้วก็รับตู้คืนนี้แล้วก็ไปรอลงสาย4นะครับจะเป็นชุด5ตู้ถ้าทันก็ปิดคลิปท้ายคลิปก็จะเห็นพี่ๆกันทั้ง5ตู้เลยนะถ้าปิดคลิปแล้วไม่เจอก็แปลว่าไม่ทันนะตอนนี้เดินทางออกมาร้อนๆเลยยังไม่ได้จอดซื้ออะไรเลยนะครับตอนนี้มาก็พี่การบอกว่าจะแวะบ้านไม่น่าจะได้แวะเราแวะบ่อยไม่ดีเพราะว่าจากตรงเนี้ยไปบ้านเรามัน80กว่ากิโลนะครับมันอยู่คนละฝั่งมันอยู่บุรีรัมย์ก็จริงแต่อยู่คนละฝั่งไหนพี่การนี่คือวงเวียนนะพี่การอ่านชื่อได้หรือยังว่าวงเวียนอะไรวงเวียนชื่อวงเวียนอะไรต้องไปเป็นนครราชสีมาเลี้ยวซ้ายไปประคุณชัยนะบ้านผมน่าจะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้เลยนะแต่ว่าเราจะไปกรุงเทพมันก็เลยต้องตรงไปเนี่ยมันมีป้ายบอกไปประคุณชัยการบ้านเราไปทางซ้ายนะบ้านเราก็ต้องออกนี่ไปทางซ้ายชื่อยาวจังมันชื่อใหญ่จังอนุสาวรีย์การอ่านให้มันสั้นๆหน่อยพูดแต่เขาทำสวยนะพี่การเนาะอะไรมันจะต้องลงสแตนเลสอะไรนะเต็มไปหมดเลยนี่จะเป็นแยกไปออกไปทางประคุณชัยไปบ้านเราครับพี่การบ้านกวดประคุณชัยประคุณชัยบ้านกวดนะมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นะครับซ้ายมือนะโอ้ที่นี่เหรอพี่การนะเกิดที่นี่เลยพี่การเพราะพี่การคลอดอยู่ที่เมืองโรงพยาบาลเมืองบุรีรัมย์แต่ถ้าถามให้พ่อพาไปพ่อจำไม่ได้แล้วทางเข้าไปทางไหนไม่รู้มาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยพี่การมันจะต้องมีทางลัดเข้าไปแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่ในทางหลวงหมายเลข288นะครับจากตรงนี้ไปอำเภอนางรองก็55กิโลไปนางรองแล้วก็หนองบุญมากแล้วก็เข้าโคราชนะครับแล้วก็เลี้ยวไปท้ายไปทางสระบุรีไปเดินทางกันต่อ Let's go เดี๋ยวเก็บบรรยากาศการเดินทางให้เพื่อนๆรับชมเรื่อยๆกันแล้วกันวันนี้โอ้เมื่อยเลยวะอะไรวะพี่การแป๊บนึงนะแม่ตอนนี้แยกอะไรเลี้ยวซ้ายไปทางนางรองเราต้องเลี้ยวซ้ายอันนี้แยกอะไรมีการอ่านชื่อให้พ่อหน่อยดิตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเส้นนี้นะครับวิ่งไปทางนางยองแยกแยกอะไรท่านแม่เศษอะไรวะเศษอ่านไม่ออกอ่ะขึ้นตู้ไหนอ่ะขึ้นตู้ทันไหมเนี่ยขึ้นตู้ CDS แม่ฮะวัดสว่างอารมณ์แยกอะไรไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกขึ้นตู้ไหนนะไอ้ CDS เก่ามาทันอยู่มั้ยน่าจะต้องโดบกันหน่อยเอาทำไงเอาอีกการมันล้นทำไงวะเนี่ยเดี๋ยว
คิดไว้เนี่ยโดบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับร่างกายอ่อนเพลียเราก็ต้องใช้สูตรนี้พิการก็ร่างกายอ่อนเพลียขาดน้ำตาลแดกไอติมซะมีที่ไว้ไหมเนี่ยอันนี้ลงก่อนเต็มไปหมดได้ไหมเราจอดที่ปตท.นับแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปกันไปแล้วไปเดินทางกันต่อนะครับยังไม่ได้ถึงไหนเลยเรากำลังจะออกจากบุรีรัมย์มุ่งหน้าเข้าออกจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอนางรองนะครับก็คือยังอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละนะจริงๆมันจากตรงนี้ไปมันแค่50กิโลเองนะเป็นไงดีดสูตรนี่ดีดลองไปทำตามดูดีดแน่นอนแล้วโรงเรียนเลยโอ้เราอยู่หน้าโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนกำลังเลิกงานเลิกเรียนพอดีโรงเรียนอะไรวะเนี่ยโรงเรียนบัวหลวงฮะโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนใหญ่มากนะครับพี่การบอกวัยรุ่นการถามเลยว่าเปรี้ยวเปล่าวัยรุ่นบุรีรัมย์เปรี้ยวไหมเปรี้ยวไม่ได้อาบน้ำก็เปรี้ยวเสียนะตอนนี้ก็เดินทางกันต่อนะครับมุ่งหน้านางรองอย่างที่บอกนะครับเรายังอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับเป็นบุรีรัมย์นะถ้าเป็นตำนานที่อาภิการที่เขาเรียกอะไรวะตำเขาเรียกว่าคำอะไรวะคำขวัญเหรอเอ้ยคำขวัญอะไรเอ้ยโรงเรียนบ้านอะไรระกาคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์พิการรู้ป่ะพิการก็เกิดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวพ่อจะลองนึกให้ดูคำขวัญก็บุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เลิกตำน้ำกินท้องฟ้าก็มีท้องวินพื้นดินก็มีข้าวเหนียวสาวเข็มเรือไม่เชื่อก็ลองไปเที่ยวอีสานกำลังสีเขียวก็เชิญไปเที่ยวบุรีรัมย์ก็เชิญไปเที่ยวบุรีรัมย์ของจริงของแท้ถูกจริงอะจริงบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เลิกตำน้ำกินท้องฟ้าก็มีท้องฟ้าก็มีนกบินพื้นดินก็มีข้าวเหนียวสาวเข็มเรือสาวเข็มเรือหมายความว่าอะไรบ้างถ้าทราบเกมเรือไม่เชื่อก็ลองไปเที่ยวอีสานกำลังสีเขียวก็เชิญไปเที่ยวบุรีรัมย์เข้าเชิญไปเที่ยวบุรีรัมย์มันใช่คำขวัญหรือเปล่าของกรุงเทพมันก็ร้องออกเป็นเพลงได้เอาเหรอคำของหลายๆจังหวัดมันก็ร้องออกเป็นเพลงได้ว้าวเดี๋ยวพ่อจำผิดมากมันใช่คำขวัญหรือคำอะไรปราสาทหินเมืองต่ำบุรีรัมย์พนมรุ้งอะไรมัวละมันไม่ใช่คำขวัญหรือมากมันเป็นคำร้องเพลงเล่นแล้วคำขวัญจำไม่ได้แล้วนะอยู่บุรีรัมย์แค่12ปีเอง13ปีก็ขึ้นไปตกระกำลำบากอยู่ในกรุงเทพแล้วพ่อแล้วพออายุ20กว่าก็ย้ายทะเบียนสมโนครัวเป็นบัตรประชาชนเป็นสมุดประการนับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ทะเบียนบ้านก็เป็นจังหวัดสมุดประการครับแต่ว่าเกิดพื้นเพเรียนประถมที่บุรีรัมย์แล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะซึ่งการที่เราลงมาวันนี้นะมาส่งยางรถนะครับที่ตัวตำบลบ้านด่านบุรีรัมย์ผมสังเกตเห็นพวกพี่ๆรถ6ล้อดินเนี่ยโหแต่งเต็มระบบทั้งนั้นเลยแปลว่าแถวนี้น่าจะมีร้านแต่งรถสวยๆนะครับเยอะๆเลยมีร้านเยอะเลยแต่ว่าเราผมวิ่งผ่านเห็นแต่ร้านแต่งไฟแต่ที่เห็นพวกกระจกหรือพวกอะไรยังกินก็จะเป็นหนองบุญมากนะสแตนเลสนะหนองบุญมากสแตนเลสก็จะเป็นร้านดีตอนนี้ก็ยาวยิ่งยาวยิ่งขวานะครับหลายคนถามผมบอกว่าผมขับรถ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบขึ้นที่เท่าไหร่รอบขึ้นที่ 1,500 รอบนะครับต่อความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมว่าน้ำมันถังหนึ่งจากว่างน้อยน่าจะกลับกันสบายๆเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับตอนนี้เดินทางกันต่อ Let's go Woo!เพื่อนๆ นี่เห็นบรรยากาศทุ่งนาแบบสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะเพื่อนนึกถึงในสมัยวัยเด็กนะครับผมน่าเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะไม่มีนาไม่มีอะไรกับเขาหรอกคือจริงๆอ่ะในสมัยรุ่นพ่อเขาก็มีนาแต่ว่าพอที่ผมจำความได้พ่อก็ทำนาอยู่แป๊บนึงก็จำนองก็ขายอะไรไปหมดนั่นแหละรุ่นผมก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ผมจำเรื่องราวของการที่แบบทุ่งนาได้ด
ีนะนี่เห็นมันสุดลูกหูลูกตาเนี่ยผมเป็นคนที่แบบคือทุ่งนาเนี่ยเราเดินไปสุดแถวบ้านผมนะทุ่งนามันแปลกมากมันสามารถไปโผล่อีกหมู่บ้านนึงสามารถไปโผล่อีกตำบลนึงอำเภอนึงได้เลยเพราะว่าทุ่งนาแบบมันไม่เหมือนแถวกรุงเทพแถวอยุธยานะอันนี้คือทุ่งนาแบบลูกสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะทุ่งนาแถวบุรีรัมย์นะตอนนี้เราอยู่ในตำบลอำเภอนางรองนะครับอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไม่ได้ธรรมดานะสมัยเด็กๆนะครับก็ในย่านหมู่บ้านตะอีในตำบลบ้านกวดเนี่ยก็จะมีพวกเซียนดักหนูเวลาเราดูเกี่ยวข้าวเสร็จนะไอ้เราดูไอ้ข้าวตั้งท้องก็จะมีเซียนดักปลานะครับไอเบ็ดปักนะแล้วก็ได้เยอะก็ขายได้น้อยก็เอาไปกินก็จะเดินตามรุ่นพี่นะผมก็เดินตามพี่เสือรุ่นพี่นะก็จะอยู่บ้านข้างกันก็จะไปตกปลาคนอื่นเข้าไป100เบ็ดเนี่ยผมก็ไป50ครับเขาได้ปลา10ตัวผมก็ได้ปลา3ตัวเลยไม่เคยได้เท่าเขาหรอกแต่ก็มีความสุขแล้วก็สนุกสนมากครับผมจะได้มาแค่กินในบ้านนะก็ไม่ได้จะไปขายอะไรมากมายเป็นเหมือนไปเล่นๆตามภาษาของวัยเด็กนะครับส่วนในฤดูที่แบบฤดูที่เกี่ยวข้าวเสร็จมันก็จะเป็นฤดูดักหนูเนาะเด็กๆผมแทบจะไม่ค่อยกินหนูเลยนะเพิ่งจะมากินตอนโตคือกินแต่มันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดักอะชอบนะครับเป็นหนูนาเนาะแล้วแถวบ้านกวดแถวบุรีรัมย์แถวนั้นน่ะก็คือดักกันหมดแล้วอะไม่มีที่จะดักแล้วพี่เสือแกก็จะพาปั่นจักรยานมาจากเพื่อบ้านกวดมาตรงประโคนชัยตรงนางรองต่ออะไรงี้20-30โลนะพากันมาแล้วมาก็ไม่ได้มาธรรมดานะมากันตั้งแต่บ่ายอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะดักคืนเนี้ยเราต้องมาวันนี้เราต้องเตรียมไอ้ตัวดักหนูก็จะเป็นแบบยางในอะที่เขามัดแล้วเวลาหนูมันเข้าไปวงเราไปดักตามทางวิ่งมันใช่มั้ยพอมันเข้าไปในวงเชือกก็ยางในก็ดีดปึ๊ดรัดคออะไรเงี้ยก็ห่อข้าวเตรียมข้าวสารเตรียมกับข้าวปลากระป๋องอะไรก็ตามมานะครับแล้วก็ไฟฉายพลาดไม่ได้เลยไฟฉายเบ็ดสมัยก่อนก็จะไม่ได้มีไฟฉายโซล่าเซลอะไรหรอกก็ไฟฉายทุกอันก็จะต้องมีเบ็ดคนก็จะต้องมีเบ็ดมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเบ็ดมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วเราก็ไปชาร์จแล้วก็มาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็โอ้โหถือว่าต้องมีอุปกรณ์สปายบูทเบิร์ดโอ้โหเต็มระบบนะครับแล้วก็เวลาจะไปดักตามทุ่งนาในพี่เสือแกก็ไม่ค่อยกลัวนะผมก็เดินตามแกก็มาทีก็ 3-4 คนอย่างเงี้ยก็มาก็นาใครก็ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าทำเลได้แกก็จะพามาสักบ่ายๆเงี้ยปั่นจักรยานมาโอ้ทำไมไม่ต้อง20โลเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานมาก็หาทำเลได้ก็กระท่อมใครไม่รู้ก็ปักหลักนอนเตรียมนอนแต่ตอนช่วงที่จะนอนตอนช่วงที่จะเย็นเราก็เดินดูลาดเหลาแกก็ไม่เคยว่าจะมาดูให้น้องหรอกพี่เสือแกก็จะดูแต่เหลี่ยมของแกไปนะผมก็ใช้วิชามารศึกษารักจำเอามาว่ามันต้องดักตรงไหนแล้วก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่เป็นคนหากินไม่ค่อยหมานนะแต่ก็มากับเขาสนุกสนานนะเขาได้สิบตัวผมก็ได้ตัวสองตัวเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับก็มาก็ดักหนูนะครับเตรียมน้ำเตรียมอะไรมากินพอดักเสร็จตอนเย็นแล้วก็กินข้าวกันแล้วประมาณนั่งเล่นกันสัก 4-5 ทุ่มหรือไม่ก็บางคนก็หลับไม่มีโทรศัพท์ดูสมัยก่อนหลับก็ 4-5 ทุ่มพี่เสือก็ปลุกไปเดินดูที่ตัวไหนที่มันพอติดบ้างอะไรเงี้ยรอบนึงนะแล้วพออีกรอบนึงก็คือตอน 4-5 ตอนเช้าลูกเก็บแล้วก็กลับนะครับตัวได้แล้วก็เวลาเรากลับไปช่วงฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จหรือช่วงเวลาเราหาหนูว่ามันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวใช่มั้ยเวลาเรากลับบ้านไปเรากลับไปบ้านมา 9:00 น. 10:00 น.เนี่ยคนที่เขาอยากกินเขาจะรู้แหละเราจะแบบปล่อยข่าวไปแล้วว่าเราพี่เสือเนี่ยผมก็พี่เสืออยู่บ้านติดกันเนาะจะไปดักหนูเนี่ยชาวบ้านที่เขาอยากกินเขาก็จะมารอซื้อนะครับก็มารอซื้อกันแล้วก็สนุกสนานกันไปเราก็ได้ความสนุกนะครับได้การโอ้โหผมก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะถือว่าเป็นการอยู่บ้านในวัยเด็กแค่ไม่กี่ปีนะแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ได้ค่อนข้างมากนะครับเรียนรู้จากรุ่นพี่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทั้งไอ้เป็นคนกลัวผีด้วยนะดักเนี่ยโอ้โหเดินเนี่ยผมจะบอกอะไรให้เป็นคนกลัวผีแต่ก็อยากมากับเขานะครับและอุปกรณ์ของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพ่อแม่ผมน่าแยกทางกันตั้งแต่เด็กเนี่ยอย่างคนอื่นเนี่ยพ่อแม่เขาเตรียมให้นะเพื่อนผมบางคนเนี่ยพ่อแม่เตรียมข้าวเตรียมไอ้นู่นไอ้ผมไม่ต้องเลยอยากไปกับเขาก็ต้องดิ้นทุลังดันทุลังนะครับทำเองแม้กระทั่งไอ้ตัวดักหนูนะก็ต้องหัดทำเองนะครับทำให้มันพอดูได้กับเขาอะนะแล้วก็หากินก็ไม่ค่อยจะหมานเบ็ดอะไรทำก็ไม่ค่อยสวยแต่ก็ไปกับเขานะเป็นตัวกระโปรงกระเปกเดินตามรุ่นพี่คนหนึ่งนะเมื่อสมัย
ตอนที่ยังเด็กนะครับก็ไม่ได้มีบทบาทความสำคัญอะไรนะครับโตมาอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วพี่เขาแยกย้ายกันทำมาหากินเขาก็ไม่มีใครเขาก็ทักมาอะไรเราก็ว่าตอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้มีบทบาทในการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเลยไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นเด็กขยันไม่ได้เป็นคนที่เอาไหนนะครับไม่ได้เป็นลูกคุณหนูไม่ได้เป็นคือเป็นคนก็เหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่ได้มีตัวตนอะไรมากมายเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันก็ดิ้นรนดิ้นทลาหาเลี้ยงกันด้วยตัวเองก็เดินตามรุ่นพี่นู่นนี่นั่นอะไรก็ทำให้หลุดมาจากวัยนั้นก็สูบบุหรี่กินเหล้ามาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือประวัติของผมในตอนที่เกิดอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดนะครับอยู่ที่หมู่บ้านตาอีนครนะครับก็จะประมาณนี้วันนี้มาส่งของที่บุรีรัมย์ระหว่างเดินทางกลับก็เห็นทุ่งนาแบบนี้ก็อดคิดถึงในวัยเด็กไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่นะครับจะเป็นพี่ยันนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จะเป็นพี่เสือนะครับที่แบบเขาก็ยังให้เข้ากลุ่มเข้าแก๊งเล่นด้วยนะแล้วก็หลายๆคนนะก็จะประมาณนี้แล้วก็เหมือนว่า12 13ก็มาทำงานกรุงเทพแล้วทุกคนก็เขาก็ไม่ค่อยได้แบบรู้จักอะไรแล้วเวลาเราทำงานหาเงินเราได้ไม่ค่อยมากกลับไปก็เพื่อนฝูงก็ไม่ได้ค่อยมีอย่างมาหาเท่าไหร่เพราะว่ามึงก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะประมาณนั้นนะครับก็หมดไปกับวัยเด็กนะครับแต่ว่ามีความทรงจำที่ยังดีลึกซึ้งอยู่ในความเป็นเด็กนะครับความไร้เดียงสาของเราเนาะเกี่ยวข้าวดำนาผมรับจ้างทำหมดแล้วนะเกี่ยวข้าวดำนาอะไรพวกเนี้ยถอนกล้าถอนอะไรเนี่ยผมก็คือแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะกับประสบการณ์ในวัยเด็กนะยิงกระพงยิงกระปอมยิงกระปอมใช่ไหมยิงกระปอมเนี่ยยิงแล้วก็มาคั่วนะครับมาคั่วอะไรกินอะไรประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวฝากดูเราเดินทางกลับด้วยเราจะถึงนครแล้วไปเรื่อยๆนะครับตรงมาตั้งแต่เมืองบุรีรัมย์ด้วยการใช้ทางหลวงหมายเลข218นะครับเราก็จะเข้าทางหลวงหมายเลข24แล้วเส้นที่เขาเรียกว่าโชคชัยเดชอุดมใช่ไหมโชคชัยเดชอุดมอะไรเนี่ยนะเส้นทางหลวงหมายเลข24นะครับมาถึงตรงนี้4โมงนะผมว่าช่วงนี้นักเรียนจะเลิกพอดีแล้วมั้งเนี่ยเสริงสางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปลำไปมาดตรงไปก็จะไปนครราชสีมาตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลหนองกี่นะครับอยู่ที่หนองกี่นะครับอยู่นั่งรอแล้วก็มาถึงหนองกี่แล้วนะครับก็จากตรงนี้เดินทางไปอีกประมาณ300กว่ากิโลนู่นนะหลุดจากน้องขี่แล้วรถจะไม่ค่อยติดแล้วนะแต่เห็นตอนมาเมื่อเช้าเหมือนมีก่อสร้างอยู่ก่อนถึงน้องบุญมากหนองบุญมากหรือเปล่าต้องมาดูนะคันเร่งมากไปนะคะคือพูดถึงน้องน้องหนองขี่ก็คุ้นเคยดีนะครับผมเวลากลับบ้านนะครับเวลาขับรถสมัยก่อนผมไม่ค่อยได้ไปทางสักแก้วหรอกผมมาทางนี้จะเป็นขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถกระบะสมัยก่อนนะเนาะผมมักจะโดนตรวจชีตรวจเยี่ยวตรวจรถตลอดเลยนะเราหนองกี่เนี่ยจะโดนส่วนมากจะโดนหนองกี่เนี่ยนะครับโดนเป็นประจำนะผมโดนเป็นประจำเลยนะครับหน้าตานี่มันไม่อยู่ครั้งนึงอะผมถือชาเขียวอะเออเขาแบบว่าเฮ้ยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแบบตรวจสอบกันใหญ่คือน้ำชาเขียวก็ยังสงสัยนะตอนนี้เราอยู่ที่หนองกี่นะครับเทศบาลเมืองหนองกี่นะครับตอนนี้นะโอ้โหไอ้นางรองหนองกี่นี่แบบยังไงก็คือบ้านนะทำไมผมรู้สึกผูกพันก็ไม่รู้นะตัวเองอยู่บ้านกวดแต่ว่าบ้านกวดมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะแต่ว่ามันคุ้นชินไงเวลาเราไปกรุงเทพเราอยู่เพื่อบ้านกวดสมัยก่อนไม่ได้สะดวกทาง
ทางสระแก้วเนาะก็ต้องมาประโคนชัยนางรองหนองกี่ประโคนชัยนางรองหนองกี่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราคุ้นชินมั้งเนาะประมาณนี้กำลังจะออกจากหนองกี่แล้วมุ่งหน้าหนองบุญมากนะครับผมเดินทางกันยาวๆไปเลย let's goตอนนี้ 5:17 แต่แบบว่าท้องฟ้ามืดสนิทเลยไม่รู้ว่าเป็นควัน PM หรือเป็นอะไรเมฆหรือยังไงนะครับตอนนี้อยู่หนองบุญมากนะเพื่อนๆนะก็จะมืดแล้วเดินทางมาเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนะซ้ายมือเนี่ยดูดิของกินของใช้รถจอดเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เดินทางมาหิวก็สามารถจอดกดตังจอดซื้อของอะไรกินได้นะครับตอนนี้มือสองของเรารับแน่นะครับน้องบุญมากน้องบุญมากนะครับเหยียบคันเร่งมากไปนะคะนี่มั้งที่ผมมาจากน้องหงอยู่ตรงนี้แหละเคยไปน้องหงแล้วผมมาออกน้องบุญมากเนี่ยแต่เนี้ยงงๆโรงเรียนน้องห้วยแรดอำเภอน้องบุญมากยาวไปนะเพื่อนเลี่ยงเมืองโคราชนะครับเราจะไปโผล่ฝั่งตรงนู้นเลยแบบว่าเลี่ยงเมืองแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าเข้าลำตะคองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้น2-4บรรยากาศตอนนี้ก็6 โมงนะ6 โมงก็ไม่มีแดดแล้วคึ้มๆเลยนะเพื่อนๆมันก็มีฟ้าอยู่ดิมีแต่เมฆมีแต่ควันหมดตอนนี้เราน่าจะก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่ลำตะคองหินกองอะไรพวกนี้เราน่าจะต้องเติมพลังกันก่อนนะครับจำได้ว่ามันจะมีชาย4นะครับอยู่ซ้ายมือก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็คิดว่าถึงน่าจะ 3-4 ทุ่มนะครับตู้แบบนี้จะต้องฝากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคืนวันเสาร์หรือยังไงนะมารับตู้หน่อยวะคือวันเสาร์ได้อยู่ไม่เกินตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวสระบุรีนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่สระบุรีไอ้สี่คิ้วลำตะคองอะไรทางโน้นนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับอันนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตอนนี้เราอยู่มุ่งหน้าเข้าสู่มวกเหล็กแล้วก็ลำตะคองปักช่องสระบุรีแล้วก็อยุธยานะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับไม่ใช่มาจะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูแล้วตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่1ขีดด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งนะครับคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะน่าจะรับตู้ได้สบายๆเสียได้แต่ว่าต้องฝากตู้นะครับเสียได้ตังค์ก็ฝากก็ต้องเสีย400นะไม่ฝากก็ไม่ได้งานนะพรุ่งนี้ไม่มีงานฝากเดินทางกันต่อสระบุรีเหลืออยู่ครึ่งขีดนะครับแล้วก็พี่การปวดห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวเราก็ถือว่าครึ่งขีดเนี่ยไม่สามารถถึงลานแน่นอนถ้าจะถึงก็กระทะกระเทินผมว่าไม่ถึงอ่ะตอนนี้เราอยู่สระบุรีนะครับยังไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลยยังไม่ได้เลี้ยวซ้ายไปทางอยุธยาเลย
ก็เดี๋ยวเติมก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเติมสักประมาณ 2,000 แล้วกันเอาให้ถึงบ้านให้จบบทสรุปของน้ำมัน1ถังไปกลับไม่พอนะเพื่อนๆบทสรุปของน้ำมัน1ถังลองแล้วบุรีรัมย์400กิโลไปกลับไม่พอนะครับบอกไว้ก่อนเลยไม่พอช่องนี้ก็เข้าได้นะไม่เข้าหรอหรือว่าทำไมรถเล็กวะพอก็ตามเข้าไปแล้วเข้าไหมการเข้าไหมช่องเล็กๆอ่ะเอ้ามีดีเซลมีดีเซลนี่นะครับตอนนี้วิ่งไปกลับมา725กิโลถ้ามันถังหนึ่งมันก็ยังไม่หมดหรอกมันเหลืออยู่ครึ่งขีดแต่ครึ่งขีดเนี่ยจากการวิเคราะห์ของผมมันไม่น่าถึงบ้านนะมันจะหมดอยู่แถวมอเตอร์เวย์เนี่ยเติมไว้ดีกว่าก็สรุปเป็นน้ำมัน1ถังไม่พอนะเพื่อนๆต้องมีถังกว่านะครับแล้วแต่ใครตีนหนักตีนเบานะครับของผมนี่เหาะไปเหาะกลับนะครับตอนแรกจะทำคอนเทนต์1ถังให้มันไปกลับได้ไม่พอสรุปไม่พอนะเติมน้ำมันก่อนหลังจากที่เติมน้ำมันเมื่อกี้มา 3,000 ก็ได้ไปเกือบ3ขีดนะครับเราจริงๆเราเติม 1,000 มันก็พอนะแต่ว่าผมก็ต้องเติมไปวิ่งงานอีกก็สรุปเป็นอันง่ายๆนะสำหรับใครที่ขับรถเลี้ยงๆเซฟนะครับก็ถังหนึ่งอาจจะพอนะแต่ว่าสำหรับผมไม่พอนะครับก็เติมเพิ่มนิดหน่อยก็ได้นะถังกว่าๆนะครับกับ400กว่ากิโลนะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเกี่ยวกับน้ำมันถัง2ถังหรอกตอนนี้เดินทางมายังไงก็ต้องเอาตู้ยาวฝากก่อนแล้วก็รับตู้สั้นไปสายพุทธมณฑลสาย5ก่อนนะเพราะว่ารถอื่นไม่ทันเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ทันด้วยตู้มันคืนได้แค่5โมงนะครับตู้มันคืนได้แค่5โมงเย็นหลานก็ปิดไปแล้วนะครับแล้วถ้าผมไม่รับงานคืนเนี้ยผมก็ต้องตกงานพรุ่งนี้คืนตู้เสร็จก็ตกงานไงก็เลยต้องเอางานไว้ก่อนนะมาเดินทางตอนนี้มุ่งหน้าสู่อยุธยานะครับตรงสระบุรีเลี้ยวซ้ายมาแล้วมุ่งหน้าสู่อยุธยาแล้วก็วังน้อยนะว่าแล้วก็ขึ้นกาญจนาบางนาบางปะอินลงลาดกระบังเดินทางกันเลย let's goพุทธมณฑลสาย5แล้วนะครับมาสรุปคลิปวันนี้แล้วกันมาสรุปคลิปนี้นะครับเราตีด่วนมาจากบุรีรัมย์นะครับเราคงเอายางเอาตู้ไปเปิดที่บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแล้วก็ตีกลับมานะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าซอยหน้านะเดี๋ยวตีกลับด่วนมาตอนแรกว่าจะให้คันอื่นก็ไม่ได้งานบีบบังคับจำเป็นต้องฝากตู้นะครับฝากเจ้าตู้เย็นเอ้ยฝากเจ้าตู้ยาวนะครับแล้วก็เข้าประตู3ยางกระดันมารั่วอยู่เมื่อคืนกว่าจะได้ตู้นะครับกว่าจะได้ออกมาปะยงปะยางอะไรเสร็จแล้วนะปรากฏว่าตี 3 ตี 4 นะแล้วผมไม่ได้นอนตั้งแต่ขาไปบุรีรัมย์กลับมาถึงบุรีรัมย์แล้วก็ตู้เอวากีนที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหางเนี่ยมันมีทั้งหมด5ใบนะครับวันนี้ก็เลยให้ครับพี่ๆเขาลงกันไปก่อนนะผมก็เลยออกมาสายหน่อยกะว่ายังไงก็มาคันสุดท้ายแล้วขอนอนพักผ่อนหน่อยพอดีมารับตู้ลาดกระบังพอดีลานอยู่ลาดกระบังนะก็นอนพักผ่อนแล้วก็ตื่นมาเนี่ยตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปซื้อข้าวให้พี่โน้ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาพุทธมณฑลสาย5เรียบร้อยนะคลิปนี้น้ำมัน1ถังกลับจากบุรีรัมย์ปรากฏว่าไม่พอนะเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรามารับงานสรุปเป็นว่ารับงานทันนะครับแต่ว่ามันมาถ้าตามปกติเราต้องรอขึ้นตู้เช้าแล้วรับงานเช้าใช่ไหมมันไม่มีมันมีแต่งานกลางคืนก็ต้องยอมนะต้องตัดสินใจยอมฝากตู้ยาวไปนั้นนะครับ
ราคาฝาก400กับบึกไม่ได้นะครับเพื่อที่จะได้งานวันนี้เพิ่มนะครับอีกงานหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปสุริยาพัมทุกครั้งแรกก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามกดอะไรมีอะไรให้กดให้หมดเลยนะครับแล้วก็น้ำยาขัดยางดีนต้องน้ำยาขัดยางตราเทวดานะสามารถไปค้นหาใน TikTok นะครับน้ำยาขัดยางตราเทวดาตะกร้าใน TikTok มีขึ้นขายนะตลาดช็อปในตะกร้าใน TikTok โอ้โหกดยังไงก็ขึ้นนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะครับสำหรับน้ำยาขัดยางตาเทวดานะส่งทุกวันนะจริงๆผมส่งวันละ2รอบนะหลังๆก็เกรงใจพี่แฟนเขาเนาะก็ตีเป็นส่งวันละรอบส่งทุกวันนะครับแฟนก็จะจัดของสั่งกลางคืนตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นจัดส่งช่วงบ่ายนะครับของในวันนั้นๆนะครับก็เป็นส่งบ่ายในวันนั้นๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาจะถึงโรงงานแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้ท้ายสุดท้ายหน่อยใครที่จะจ้างงานสุริยาพัมทุกสมาร์ทแอดไลน์นะครับศูนย์ไอดีไลน์นะ0843236308นะครับจ้างงานได้มีทั้งพื้นเรียบห่างก้างนะครับสามารถติดต่อจ้างงานได้นะครับจ้างได้แล้วก็สามารถรับชมในการทำงานของพวกผมได้เพราะว่าถ้าให้ถ่ายคลิปนี้ก็ถ่ายแบบ 100% เลยแต่ถ้าไม่ให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายนะครับสามารถติดตามสินค้าของท่านได้นะครับถ้าจ้างยูทูบเบอร์วิ่งงานของท่านนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็รับชมแบบไม่ข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปหน้าสุริยาพัมทุกสวัสดีครับ Captain Bye. Not your bye, not.